ก็กิบสันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับมีลูกเพจฝากมานะครับตัวเนี้ยตัวนี้เป็นกิบสันเลสพอลรุ่น LPJ นะครับของปี2013นะผมเช็คออนไลน์ดูจริงๆวันเนี้ยตัวเนี้ยมือหนึ่งยังมีขายอยู่นะครับแบบพวกตามเว็บไซต์ Music Arm หรืออะไรพวกเนี้ยซึ่งราคามือหนึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ลงต่ำกว่า 20,000 นะผมเช็คดูล่าสุดก็ยังประมาณ 22,000 อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยไอ้ LPJ ตัวเนี้ยมันเป็นความพยายามของกิบสันเนี่ยที่พยายามจะทำ Les Paul Made in USA เนี่ยให้ต้นทุนมันประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็ให้ฟีเจอร์ที่มาแค่แบบหลักๆแค่นั้นเองไม่ได้แบบมีอะไรที่แบบเลิศหรูเกินความจำเป็นอะไรเงี้ยเพราะนั้นตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นตัวที่เหมือนจะเป็น Les Paul Gibson รุ่นประหยัดบัดเจ็ตนะครับประหยัดงบประมาณครับทีนี้วัสดุที่ใช้ทำตัวนี้คืออะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยตัวบอดี้เนี่ยเป็นมะฮอกกานีข้างล่างนะครับแต่มีแปะเมเปิลอยู่ข้างบนถ้าเราลองดูจะเห็นว่ามันมีรอยต่อตรงนี้นะอันนี้คือแปะเมเปิลแคปไว้ข้างบนนะครับแล้วตัวคอเนี่ยเห็นเขาบอกว่าเป็นคอเมเปิลนะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นเลสพอลของกิบสันปกติคอจะเป็นมะฮอกกานีแล้วตัวบอดี้จะเป็นมะฮอกกานีนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เหมือนกับว่าได้คอเมเปิลมาส่วนฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็เป็นโรสวูดแบบปกตินะครับทีนี้เราจะเห็นว่าหลายๆอย่างที่เป็นฟีเจอร์ของ Les Paul ที่ทำให้ต้นทุนมันเพิ่มเนี่ยเช่นการทำ binding หรืออะไรพวกนี้จะไม่เห็นในตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนัทเนี่ยถ้าสัมผัสดูเข้าใจไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น ABS ด้วยนะครับก็คือไม่ใช่ทั้งกระดูกแล้วก็ไม่ใช่ทั้งกาไฟนะครับแต่ตัวลูกบิดหรืออะไรต่างๆที่ให้มาเนี่ยก็ไม่ได้คุณภาพแย่นะครับก็คือใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับงานเฟดตัวนี้โอเคนะครับถึงแม้ว่ากีตาร์เนี่ยจะอายุสักเกิน7ปีแล้วนะแต่ว่าก็งานเฟดยังโอเคมากๆอยู่นะครับผมทีแรกได้มาเนี่ยเจ้าของน่าจะตั้งแอคชั่นได้ไม่ถูกต้องนะครับมันก็เลยติดเฟดค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยแต่พอมาขันคอตั้งแอคชั่นนิดนึงก็ตัวนี้ก็เล่นลื่นสบายเลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ถ้าจะให้พูดถึงจุดเด่นตัวนึงของกีตาร์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นไอ้พิกอัพคู่นี้นะครับซึ่งในตำแหน่งเน็กเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไอ้ 490R นะครับแล้วก็ไอ้ตรงบริดจ์เนี่ยเป็น 498T นะครับผมเองก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพิกอัพ2รุ่นนี้เท่าไหร่นะรู้แต่ว่ามันเป็นพิกอัพคัฟเวอร์สีดำสนิทแล้วก็เรียบเลยไม่มีหมดพิกอัพไม่มีอะไรหน้าตามันก็เท่โมเดิร์นดีนะครับแล้วพอเล่นแล้วเสียงมันก็เจ๋งดีนะก็ถือว่าเป็นพิกอัพที่ใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวลองเสียงให้ฟังตอนทีหลังนะแต่ถ้าใครรู้รายละเอียดเกี่ยวกับพิกอัพ2ตัวนี้เพิ่มเติมอ่ะก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์หน่อยละกันเผื่อคนอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับนี่ผมว่าลักษณะนึงที่ผมว่าเป็นลักษณะของกิบสันที่เท่ดีนะก็คือตัววงจรข้างในเนี่ยเขาทำเป็น PCB นะครับหรือว่า Printed Circuit Board นะซึ่งในความคิดเห็นผมนะคือมันเรียบร้อยดีนะครับแล้วสายมันก็ไม่ลุงลังยัดเป็นกระจุกต้องมาพันสายอะไรเงี้ยแต่ว่าหลายคนนะถ้าเป็นนักกีตาร์ที่แบบเป็นแบบรุ่นเก่านะครับเขาจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่เขารู้สึกเหมือนว่ามันไม่ได้ความเป็นอนาล็อกที่แท้จริงแต่จริงไม่เกี่ยวนะพวกนี้จริงมันก็คือเป็นไอสายทองแดงที่นำไฟฟ้าเหมือนกันนะมันแค่ทำมาในรูปแบบของ Printed Circuit Board แค่นั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นพาร์ทตัวที่เรามาบัดกีเข้าด้วยกันนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมว่าอย่างเงี้ยสะอาดดีแล้วก็จัดการดูแลง่ายนะครับไม่พันกันนะก็เอาให้ดูเฉยๆว่าของกิบสันเนี่ยเขาก็ทำมาแล้วเรียบร้อยดีนะครับแบบนี้ฟังเสียงกันเลยแล้วกันนะครับผมเริ่มเล่นจากเน็กพิกอัพก่อนแล้วก็มา middle นะครับแล้วก็สุดท้ายที่บริดจ์นะครับฟังเสียงคีย์กันบ้างนะครับเริ่มจากเน็กก่อนแล้วกันแล้วก็ตรงกลางผสมนะครับอ
แล้วก็มาที่บริดจ์นะครับก็สำหรับกิฟสันตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมีเรื่องพูดประมาณเท่านี้แหละถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้นะอาจจะเป็นข้อมูลที่ผมอาจจะยังไม่รู้ก็ได้แต่ถือว่าตัวนี้เป็นกีตาร์ที่โอเคนะครับถือว่าคุณภาพที่ได้มาจากราคาที่จ่ายเนี่ยไม่ได้น้อยกว่านะครับก็คือสมเหตุสมผลนะครับยังไงก็ตามก็ผมคิดว่าจริงๆแบรนด์กิฟสันนะมันก็มีข้อดีอย่างนึงคือเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ยราคามันไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะครับคือตัวนี้จริงๆขายต่อเนี่ยราคาก็ไม่ได้ตกมากนะเพราะนั้นก็ถ้าใครสนใจตัวพวกนี้ผมว่ามันยังหาได้อยู่นะพวกตาม CT Music หรือตาม Music Arm อะไรเงี้ยอาจจะเหลือของในสต็อกบ้างนะครับก็ไปถามเขาดูนะก็ยังไงก็ตามเนื้อหามีเท่านี้วันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ